สวัสดีค่ะลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาผ่องทิพาพรค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้สภาพอากาศทั่วประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและตกหนักบางพื้นที่ 60-80% เนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ปกคลุมบ้านเราอยู่นั่นเองค่ะโดยพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักต่อเนื่องก็คือภาคเหนือถึง 80% ภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนอยู่ที่ 70% ส่วนกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ฝน 60% ของพื้นที่ค่ะแต่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินถล่มกันต่อเนื่องด้วยคลื่นลมทะเลระยะนี้สูงประมาณ2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันต่อขึ้นไปที่ภาคเหนือภาคแรกระวังฝนตกหนักต่อเนื่องแทบทั้งภาค 80% โดยเฉพาะที่พะเยาและก็น่านค่ะส่วนภาคอีสานฝน 70% ตกหนักหลายจังหวัดเช่นที่บึงกาฬสกลนครและก็นครพนมภาคกลางพรุ่งนี้ชุ่มฉ่ำ 70% ทั้งที่ราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีภาคตะวันออกตกหนักบางแห่ง 70% โดยเฉพาะนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วค่ะภาคใต้อ่าวไทยฝนลดลงอยู่ที่ 40% ระวังฝนที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรฝั่งอันดามันก็เช่นกันค่ะฝนตกเป็นหย่อมๆส่วนมากระวังที่ระนองกับพังงากรุงเทพและปริมณฑลมีฝน 60% ปทุมธานีและนนทบุรีก็มีฝนเช่นเดียวกันค่ะเช่นเคยนะคะต้นสัปดาห์มาแล้วค่ะกับคาดการเปอร์เซ็นต์ฝนในกรุงเทพมหานครประจำสัปดาห์แม่อาทิตย์นี้นะคะกรุงเทพยังต้องเผชิญกับฝนยาวๆถึงวันอาทิตย์เลยทีเดียวค่ะโดยพรุ่งนี้กับวันศุกร์นะคะจะมีฝนตก 70% ของพื้นที่ส่วนวันอื่นๆฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยอยู่ที่ 60% เพราะฉะนั้นตลอดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมพกร่มกันต่อเนื่องและเผื่อเวลาก่อนออกเดินทางไปทำงานกันด้วยค่ะ